ายสองคนพี่หนึ่งคนใครจะเข้ากันง่ายเล่นสนุกเกอร์ขาดเฮ้ยถือว่าจานใช้สิทธิ์ของเขาถือว่าเข้าแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่โต๊ะสนุกของ4 PDF อยู่ตรงพระราม4แถวคลองเตยนะเราก็มา MRT กันเดี๋ยวนี้เรามาลองกันดีกว่าว่าสนุกเกอร์มันยากขนาดไหนมันยากไหมมันยากไหมสนุกเกอร์ไม่ยากยากไหมง่ายเล่นสนุกเกอร์ไอ้ที่ผมก็ไปเจอบาร์วันนี้นาฬิกาโบราณอุ๊ยเจออาจารย์นี่มีนาฬิกาด้วยนี่ฮะนี่เจออาจารย์ตีพอดีเลยนะฮะนี่คือโต๊ะสนุกของอาจารย์นี่อาจารย์มีนาฬิกาโบราณอาจารย์กี่เซนต์นาฬิกาอันนี้คือโต๊ะสนุกเหรอใช่ดิครับสนามบอลสนามหญ้าเล่นฟุตบอลเดี๋ยวเราอ่ะให้อาจารย์มาสอนป่ะแล้วเราอ่ะก็จะได้ไปแข่งกับคนอื่นพอเราไปเรียนแล้วใช่ป่ะเราไปแข่งคนอื่นตาเนสวายไปตามอาจารย์มาดิตามเลยเหรอเออไปอันนี้ฮะไปเราวัดที่3 2ดีเนี่ยแค่ได้ขาดซ้ายใช่ไหมซ้ายนี่นี่1ศอกนะคะวัดไปอีก2ศอกเอ้าอาจารย์2นี่ขนาดมันเหลือใช่ต้องจับตรงนี้นะนี่ครับต้องจับอ้าวแล้วคนนี้อ่ะคะคนนี้ป่ะคนนี้ก็เหมือนกันแต่มือขวาป่ะมือขวานี่อ้าวอ๋อมือซ้ายหรือขวาก็ได้ใช่แต่ว่าต้องวัดทุกคนทุกคนโอ้โหนี่มันจะเหลือเลยเนี่ยทำไมคะอาจารย์นี่ไม้สั้นไปหน่อยนึงไม้สั้นแต่ว่าเขาต้องจับต้องจับปลายเนี่ยเวลาการวางมือเนี่ยเราขยายมือให้มันล่องเท่ากันเห็นไหมเอาปุ๊บแล้วเราก็บีบบีบนิ้วชี้เข้ามาดึงนิ้วชี้เข้ามาให้ผมนิ้วชี้จะขึ้นแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยให้เท่าๆกันแล้วขยายนิ้วมาเนี่ยนะสวยพอดีระยะห่างก็พอดีนะฮะตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันเหมือนหนึ่งในดานี่เห็นไหมหลังจากเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์ได้มาสอนวิธีแบบการวางมือการวางมือที่ถูกต้องควรวางยังไงฝึกบ่อยๆใครอ่ะง่ายง่ายเล่นสนุกเกอร์ง่ายเล่นสนุกเกอร์โอ้อ่าวางรูปเลยขอย้ำอีกทีภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโปรดใช้จักรยานในการรับชมสองนาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155แรงปืน32อุณหภูมิความชื้น22นาฬิกาปัดขวายิงเพื่อหวังผลแตกโธ่อาหารอาจารย์ทำไมไม่เข้าอ่ะเหมือนขี้โกงอ่ะตัวอาจารย์น่ะเฮ้ยถือว่าอาจารย์ใช้สิทธิ์ของเขาถือว่าเข้าแล้วว่าเราชนะนะทุกคนโอ้เซติดอาจารย์เซติดอาจารย์คนชนะเลี้ยงข้าวที่นี่ข้าวอร่อยนะน้ำไข่ข้าวอร่อยนี่นี่อาจารย์มีบริการข้าวด้วยกับการมาโต๊ะสนุกเกอร์ครั้งแรกเราคิดว่ามาโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยคนกินกะเพราส่วนเรื่องสนุกเกอร์เนี่ยเป็นเรื่องร้องวางไว้ไม่น่าตอบโจทย์
แล้วอยากให้ดูอันนี้กะเพราใช่ป่ะรสชาติกินได้อยากให้ดูนะไม้กับตัวสูงกว่านะจ๊ะ อาจารย์ไม้โดยทั่วไปที่ส่วนใหญ่เขาจะสูงกว่าใช่กับผู้เล่นสูงสูงพี่ประมาณหัวไหล่ผู้เล่นโดยปกติไม้ต้องอยู่หัวไหล่แต่ว่าเราเตี้ยกว่าไม้ใช่เหรอมีคนจะซื้อเหรอโดยทั่วไปไม้ต้องสูงเท่าหัวไหล่นั่นคือคนที่ปกติมองมาแต่เนี่ยเตี้ยกว่าคือไม้มีเตี้ยกว่านี้แล้วจริงปะน่ะเตี้ยกว่าไม้ไม่เมื่อกี้ยืนคู่กันอะแล้วเหมือนแบบลูกเสือเนตรีอะน่าสนใจได้อะไรจากการรีวิวครั้งนี้ได้รู้ว่าการวางมือเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าไม้อ่ะโดยทั่วไปก็คือจะสูงเท่าไหล่งั้นให้สองคนนี้แข่งอีกรอบดีกว่าจะดีแน่จะปฏิบัติมาตามหลักฟิสิกส์ที่เรียนมาสมัยม.สี่เขาบอกว่าอะไร F เท่ากับ S ส่วน T นี่พูดเรื่องอะไรกันแอคชั่นตัวนี้แอคชั่นเอาเลยว้าลงเลยลูกขาวเข้าเล่นยังไงให้ลูกขาวลงเอาแบบว่าถ้ามันตรงๆอ่ะจะลงไหมโคตรโกงเลยอ่ะยังแทงยังไม่ตรงสรุปว่าคิดว่าทำได้ปะขนาดเอาลูกขาวมาจ่อแล้วอ่ะยังไม่ลงอ่ะจ่อไปขนาดนั้นไม่ลงอีกอ่ะภาพรวมก็คือบรรยากาศดีแอร์เย็นสบายที่นี่ชั่วโมงละ120นะฮะอยู่ที่คลองเตยพระราม4มาฝึกได้ที่นี่เพราะว่ามีอาจารย์สอนมาเรียนอาจารย์ได้ค่าเรียนไม่แพงคุ้มค่าแน่นอน